นี่แหละชีวิตของคนอยู่เมืองนอกค่ะฝรั่งเขาจะต้องเติมน้ำมันเองค่ะหยอดบัตรแล้วก็กดเมืองนอกจะไม่มีเด็กปั๊มค่ะต้องเติมน้ำมันกันเองช่วยเหลือตัวเองกันทุกคนเสียบบัตรจ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวพี่จำปองจะให้ชมนะคะก็จะเห็นชีวิตของฝรั่งหนาวแค่ไหนก็ต้องเติมน้ำมันเองค่ะรถทุกคันมาจอดเติมเองหมดไม่ทันก็ต้องรอนี่จ้ะเติมเองทุกคนทุกคันมีรถใช้เองก็ต้องฝึกเติมน้ำมันเองค่ะพี่สมปองก็ต้องเติมเองเหมือนกันค่ะเลิกงานมาแล้วเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องเติมน้ำมันไม่เติมก็เข็นไม่ไหวเม็ดแก๊สโซลีนอย่าเพ้บุ้มบุ้มเอาบงบง โอเคบงบงคือขนมลูกอมของเขาที่เขามีอยู่อะแก๊สโซลีนเป็นเด็กปั๊มอ่ะชีวิตของฝรั่งจะหนาวจะเหน็บจะหิมะตกก็ต้องเติมน้ำมันเองค่ะจะไม่มีหน่วยบริการค่ะต้องบริการตัวเองทุกอย่างใช้เวลานานนิดนึงนี่สมปองจับเวลาดูสิกี่นาทีในการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งเต็มถังเลยค่ะทำงานเสร็จก็เติมที่เต็มถังเพราะว่าใช้น้ำมันเยอะลมก็แรงโอเคเต็มแล้วห้าสิบกว่าลิตร80กว่ายูโร90กว่ายูโรน่าจะ100ยูโร100กว่าด้วย60กว่าลิตรขึ้นไปแล้วลุ้นค่ะนะลุ้นตัวเลขหมุนดิ้วๆๆโอเค64 65 66 67ลิตร113ยูโร68ลิตร115 69 70ลิตร71ลิตร72 73 74 75 76 77 18 77ลิตร130ยูโรโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะใช้เวลา3นาทีกว่าในการเติมน้ำมัน1ถังของรถล้างถนนจ้ะล้างพื้นโอเคปิดเก็บเรียบร้อยทำเองจัดการเองทุกอย่างโอเคบินโอเค